ดีครับหมอลำนาที่6นกพงศกรครับความใฝ่ฝันของตั้งแต่เด็กด้วยครับคือตอนนี้คนคิดไปเยอะมากว่าแบบเป็นหมอลำที่ทุนหนาทุนเยอะมากมีเงินมาทำเยอะมากแบบนกพงศกรนี่รวยมากครับมาทำวงที่จริงแล้วมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ทุกคนคิดอย่างเงี้ยครับเหนื่อยฮะคือดูจากนกผอมลงอ่ะคือแบบคือไม่มีเวลาแม้แต่จะทานข้าวครับพี่คือแต่ละวันเรายังบริหารยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับนกก็ยังแบบไม่เก่งในเรื่องการบริหารจัดการยังไม่รู้ว่าเราต้องใช้บุคลากรมากน้อยแค่ไหนถึงจะเพียงพอครับตอนนี้คือเราทำอะไรได้ก่อนบ้างเราก็ทำไปเองก่อนอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบตอนหัวค่ำเนี่ยครับติดฉากไม่ทันนกก็ต้องไปช่วยเขาติดไปช่วยเขาทำไปบล็อกไฟเองแอนก็จะช่วยดูในเรื่องของบุคลากรด้วยครับบุคลากรแล้วก็หลายอย่างนะที่แบบบางทีนกไม่ไหวก็แอนช่วยหน่อยนะแอนดูตรงนี้หน่อยนะมีเวลานอนก็วันละ4ชั่วโมงคือตื่นมาก็ต้องมาทำหน้าที่แล้วยังมานั่งคิดถึงอยู่เลยว่าตอนเป็นพระเอกแบบชีวิตแบบโคตรดีอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวว่าลำได้เงินมีเงินเที่ยวมีเงินเก็บอย่างเงี้ยครับพี่อยากได้อะไรซื้ออยากทำอะไรทำบ้านซื้อรถหรือว่าอยากจะไปเที่ยวไหนมีเวลาส่วนตัวตัวเองเพิ่งอายุ25ปีอย่างเงี้ยครับคือเฮ้ยเราเป็นผู้บริหารที่ยังเด็กนะครับแต่ในความรู้สึกลึกๆแล้วคือมันไม่เร็วครับเพราะว่าถ้าน้องไม่เริ่มวันนี้แล้วน้องจะเริ่มวันไหนครับถ้าเราเริ่มเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เร็วน้องปุณสกรไม่ได้มีแม่ยกมาทำวงให้แล้วก็น้องปุณสกรไม่ได้มีนายทุนมาทำวงให้นะครับคือน้องก็เริ่มจากตัวน้องเองไม่ได้มีแม่ยกนะครับไม่ได้มีแบบสปอนเซอร์มาทำวงให้10ล้านไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการพูดปากต่อปากหรือเป็นความคิดที่แบบว่ามันแมนปะวะมันใช่ไหมอ่ะแบบนกมันมีคนมาทำให้คนพูดไปแล้วแบบพูดต่อๆกันไปเรื่อยพี่ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนที่ทุกคนคิดเลยนะครับไม่ได้รวยไม่ได้ทุนหนาหรือว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือทุกวันนี้นกก็ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อต้องมาใช้หนี้อยากให้ทุกคนนะครับเปิดใจให้กับวงหมอลำน้องใหม่นี้ด้วยนะครับหมอลำนาวิหกนกพงศกรแอนอรดีนะครับเป็นหมอลำน้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องซอยเสี้ยซอยสนับสนุนนะครับยากหน่อยจะเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นเด็กน้อยอุดรธานีนะครับก็เลยนกฝากวงหมอลำนาวิหกครับพี่น้องทุกๆภาคนะครับผมผู้ใดมาเบิ่งแล้วครับบอกแต่ว่าม้วนดีนี่นะครับผม